ไม่ได้คิดเองครับเราตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของราชการที่เราเรียกร้องมานานแล้วเราก็รับฟังเราคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้บริการประชาชนแต่ระบบใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องรอ31วัน15วันของเดือนมกราท่านเอาไปแล้ว 10,000 เส้นเดือนก็ยังได้อีก 10,000 ก็เป็นสรุปแล้วก็คือณสิ้นเดือนมกราท่านได้ 20,000 เท่าเดิมเพียงแต่ว่าหมื่นแรกเนี่ยมันมาถึงมือท่านเร็วกว่า15วันกรณีอย่างนี้เนี่ยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อเสียเนี่ยที่มีแค่เพียงแค่ฝั่งรัฐบาลถ้าเราปรารถนาดีแล้วมีคนไม่เข้าใจเขาอยากได้แบบเดิมไม่ยืนหาครับนั่นเป็นออปชั่นอลก็เป็นทางเลือกเลยครับก็ควรที่จะต้องสอบถามข้าราชการมาตั้งแต่ต้นว่าข้าราชการอยากได้แบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าฝั่งเพียงแค่ข้าราชการเพียงแค่ไม่กี่คนนะคะพอมาเจอเงินเดือนแบ่งจ่าย2งวดเนี่ยช็อกนะคะเพราะว่ามันโดนตัดไปเกินครึ่งแล้วอ่ะแล้วโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะยอมให้เจ้าหนี้จะยอมให้แบ่งจ่ายหนี้เป็น2งวดหรือเปล่าเขาจะหมุนเงินยังไงแทนที่จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนี่มันคือสภาพคล่องหดหายหมดจัดลำดับความสำคัญให้ดีว่าตกลงจะช่วยข้าราชการเนี่ยต้องทำแบบไหนก่อนที่จะให้เงินเดือน 25,000 ถูกไหมคะแต่ว่าพอมติครม.ออกมากลายเป็นให้เงินเดือน2งวดก็อาจจะผิดความคาดหวังไปสักนิดนึงนโยบายที่จะแบ่งเรียกว่าแบ่งจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนคือกลางเดือนเนี่ยนะครับและปลายเดือนอีก 50% มันมาจากวิธีคิดที่ว่าแนวคิดเนี่ยมันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนไปรอรับสิ้นเดือนทีเดียว 100% เนี่ยมันหมุนไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายล่วงหน้ามา 50% กลางเดือนได้ไหมเพื่อเสริมสภาพคล่องรัฐบาลก็มาคำนวณดูแล้วเนี่ยอย่างเก่งรัฐบาลคือข้อเสียมีของข้อก็คือ1กรมบัญชีกลางต้องปวดหัวหน่อยต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้น2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งนึงมาจ่ายเร็วขึ้น15วันในเดือนนั้นแต่เราดูแล้วเนี่ยเพื่อทำให้ประชาชนมีสภาพคล่องดีขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นแล้วก็ยินดีท่านนายกก็ยินดีก็เลยเป็นนโยบายปรากฏว่าพอประกาศออกไปประชาชนผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เข้าใจที่วิจารณ์กันอยู่เวลานี้คงจะเข้าใจว่าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกลายเป็น50 50 50หมายถึงสิ้นเดือนได้เงินเดือน 50% กลางเดือนนะกลางเดือนถัดไปได้ 50% ปลายเดือนถัดไปได้ 50% จริงๆอันนี้คือเข้าใจผิดนะครับเป็นตัวยึดถ้าเป็นระบบเดิมท่านก็จะได้ 20,000 ตอนปลายเดือนมกราทีเดียวใช่ครับแต่ระบบใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องรอ31วัน15วันของเดือนมกราท่านเอาไปแล้ว 10,000 เส้นเดือนก็ยังได้อีก 10,000 ก็เป็นสรุปแล้วก็คือณสิ้นเดือนมกราท่านได้ 20,000 เท่าเดิมเพียงแต่ว่า 10,000 แรกเนี่ยมันมาถึงมือท่านเร็วกว่า15วันกรณีอย่างนี้เนี่ยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อเสียเนี่ยที่มีแค่เพียงแค่ฝั่งรัฐบาลถ้าเราปรารถนาดีแล้วมีคนไม่เข้าใจเขาอยากได้แบบเดิมไม่ยืนหาครับนั่นเป็นออปชั่นอลก็เป็นทางเลือกเลยครับซึ่งระบบการจ่ายเงินล่วงหน้าคุณสมยุทธครับภาคเอกชนบริษัทดังๆทั่วโลกแม้กระทั่งบริษัทหลายบริษัทในเมืองไทยเขาทำแล้วได้ผลที่จะถึงแท้โต๊ะต่อเลยนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทหรือนายจ้างเนี่ยต้องปวดหัวหน่อยต้องมาสร้างระบบจ่ายเป็นสองรอบแล้วต้องหาเงินมาจ่ายเร็วขึ้นคือเจตนาคือต้องการให้เกิดสภาพคล่องสำหรับคนที่ต้องการมามีข้อเรียกร้องไม่ได้คิดเองถูกไหมไม่ได้คิดเองครับเราตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของราชการที่เราเรียกร้องมานานแล้วเราก็รับฟังเราคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้บริการประชาชนแต่เมื่อถึงจุดนี้อ่ะถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวให้เลือกเลยครับใช่ครับมันเป็นภาระของกรมบัญชีกลางหรือพวกกองคลังต่างๆไหมเขาเคยทำงานเดือนละครั้งตอนนี้ต้องมาทำสองครั้งเนี่ยเป็นแน่นอนครับเป็นแน่นอนเขาทำงานยากขึ้นเลยครับใช่แต่ว่าในเรื่องเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ต้องทำครับอ่ะเพราะฉะนั้นยืนยันเดินหน้าแต่ณวันนี้ยืนยันแล้วว่าอย่าไปโวยวายให้เลือกเลยจะเอาแบบไหนใช่ครับใช่เขาบอกไอ้ข้าราชการเรามีหนี้มากขนาดนี้เหรอฮะถึงขนาดเป็นปัญหาใหญ่เลยเนี่ยตรงข้ามครับคุณต่อยุทธคนวิจารณ์บอกว่าจ่ายครึ่งนึงก่อนกลางเดือนแสดงว่ารัฐบาลมีหนี้มากมีสภาพคล่องมีปัญหาตรงข้ามคุณธรยุทธ์ถ้ารัฐบาลทำแบบนี้เนี่ยมันตรงข้ามรัฐบาลแสดงเงินเหลือเยอะเพราะแทนที่จะรอไปจ่ายสิ้นเดือนทีเดียวกับเอาเงินมาจ่ายคุณล่วงหน้าครึ่งนึงเนี่ย มันแปลว่าคนที่จ่ายยังมีปัญหาเครดิตหรือมีสภาพคล่องหรือว่าสภาพคนล้นเกินครับ
ถ้าอยากที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการจริงๆเนี่ยไปแก้ปัญหานี่ให้เขาดีกว่านะคะคือพอออกมาแล้วเราก็มีข้อโต้แย้งจากหลายฝ่ายแล้วก็กลายเป็นว่าต้องกลายเป็นภาระของทางกรมบัญชีกลางเนี่ยที่จะต้องมาจัดสรรว่าคนนี้รับเดือนละครั้งคนนี้รับเดือนละ2ครั้งแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่ากรมบัญชีกลางน่าจะเหนื่อยนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของค่าโอนอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะต้องสอบถามข้าราชการมาตั้งแต่ต้นว่าข้าราชการอยากได้แบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าฟังเพียงแค่ข้าราชการเพียงแค่ไม่กี่คนนะคะถ้ามีการได้ซาวเสียงกันก่อนขอรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็น่าจะไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ถึงจะได้มีสภาพคล่องคืนมาค่ะคือระบบราชการเนี่ยสามารถให้ตัดลงไปเหลือ เงินเดือน 20,000 เหลือ 2,000 อย่างนี้ได้เลยเหรอคะถูกค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้กันไม่ตกสักทีนะคะก็คือทางตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ละบอกว่าเดี๋ยวจะแก้หนี้ข้าราชการให้บอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้เหลือเกิน 30% ละแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็น 30% ทิปค่ะลองถามข้าราชการดูได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวข้าราชการระดับสูงในกระทรวงนะคะในกรมต่างๆเนี่ยก็ไปนั่งเป็นประธานของบอร์ดสหกรณ์หรือว่าไปนั่งเป็นบอร์ดของสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานนั้นๆด้วยมันก็เลยเกิดการที่เอ๊ะฉันก็อยากได้เงินคืนฉันก็เลยไม่แก้ตรงนี้สักทีทั้งที่มีระเบียบเรื่องนี้อย่างข้าราชการครูเนี่ยมีระเบียบเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่ปี51จนถึงทุกวันนี้ก็ยังโดนตัดเหลือแค่ไม่ถึง 30% มาวันนี้เนี่ยพอมาเจอเงินเดือนแบ่งจ่าย2งวดเนี่ยช็อกนะคะเพราะว่ามันโดนตัดไปเกินครึ่งแล้วอ่ะแล้วโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะยอมให้เจ้าหนี้จะยอมให้แบ่งจ่ายหนี้เป็น2งวดหรือเปล่าถูกไหมถ้ามันตัดงวดแรกไปก็หมดติดลบแบบนี้แล้วเขาจะหมุนเงินยังไงแทนที่จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนี่มันคือสภาพคล่องหดหายหมดนะคะพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยคนก็จะมาแปะป้ายข้าราชการอีกว่าไม่มีวินัยการเงินกู้หนี้เกินตัวก็เขาก็รู้ว่าเขาคือกู้หนี้เกินตัวอยู่แต่ไม่แก้ปัญหาให้เขากลับมาเพิ่มปัญหาให้เขาอีกโดยการจ่ายเงินเดือน2งวดเนี่ยแบบนี้ข้าราชการไม่บ่นทนไหวแล้วคะไม่ว้าวุ่นทนไหวไหมคะบรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นแบงก์รัฐกรุงไทยออมสินกรมบัญชีการจะไปเจรจาหนี้ให้แบ่งจ่ายหนี้เป็น2งวดบรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะเร่งเจรจาอะไรว่าไปนะคะหรือว่าแบบช่วยเหลือในเรื่องของการให้เลื่อนวันได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าต่อจากนี้ไปข้าราชการควรจะต้องบริหารจัดการเงินสดดังต่อไปนี้ทำความเข้าใจกันให้เต็มที่เรียบร้อยแล้วค่อยเอาเข้าครม.แล้วค่อยมีมติครม.แบบนี้เนี่ยข้าราชการน่าจะสบายใจมากกว่าว่าถึงมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลำบากลำบนเขาก็ยังพอปรับตัวได้มีคนช่วยเขาปรับตัวให้เขาสามารถหมุนเงินได้คล่องตัวแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณสิริกัญญาเห็นด้วยไหมในที่สุดฉันคิดว่ามันก็ยังแก้ไม่ตรงจุดนั่นแหละนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องไปแก้ไม่ไปอย่างน้อยก็ในระบบอะนอกระบบไปถึงถ้าเป็นแบงก์เบิ้งเราก็ไม่รู้ถูกไหมคือจะต้องไม่สามารถจะกู้เกินกว่าลิมิตที่เงินเดือนตัวเองจะกู้ได้อะนึกออกใช่ไหมฮะข้อที่2ก็คือเวลาหักเข้ามาคุณไม่สามารถหักจนเขาไม่มีอะไรจะรับประทานแล้วเนี่ยมันก็ต้องถ้ามันมากคุณก็ต้องถ่างเวลาออกไปให้มันจำนวนหักต่อเดือนน้อยลงไอ้พวกนี้จะแก้ยังไงเนี่ยค่ะมีข้อเสนอแนะมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะว่าให้ทางกรมบัญชีกลางนี่แหละเป็นเจ้าภาพในการเจรจากับเจ้าหนี้นะคะมาปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่แล้วก็แบ่งสัดส่วนกันไปสมมุติว่าทุกวันนี้จ่ายอยู่3แบงค์ละหมื่นนะคะแล้วมันเดือนจริงๆแค่ประมาณ 35,000 อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยมาคุยกับแบงค์ว่าไม่หนีนะเพราะว่ามันตัดเงินเดือนเนี่ยมันหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าขอเหลือแค่เดือนละ7แต่ละเจ้าเนี่ยขอเดือนละ 7,000 ได้ไหมแล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันไม่เคยมีใครมานั่งหัวโต๊ะคอยเจรจาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอยู่เป็นหลายพันแห่งทุกหน่วยงานมีสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นของตัวเองเนี่ยค่ะแค่ตำรวจนี่ก็มีเป็น 2,000 แห่งแล้วมั้งทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคาราคาซังอยู่แบบนี้
นะคะแล้วก็ไม่เคยมีใครมาแก้ปัญหาให้เขาจริงๆสักทีนะคะจริงๆก็คือต้องมาปรับโครงสร้างนี้ให้ข้าราชการก่อนเลยนะฟังดูแบบนั้นเลยเนี่ยนะใช่ค่ะนี่ถึงจะตรงจุดเนาะแต่ว่าเข้าใจว่าที่มันก็เป็นนัดแรกของการประชุมครม.ก็อาจจะยังยิงไม่ตรงเป้าสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวค่อยปรับแก้กันไปนะคะแล้วก็ทำจัดลำดับความสำคัญให้ดีว่าตกลงจะช่วยข้าราชการเนี้ยต้องทำแบบไหนก่อนที่จะให้เงินเดือน 25,000 ถูกไหมคะ เขาตอนโฆษณาหาเสียงบอกว่าเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 นี่คือข้าราชการก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมแต่ว่าพอมติครม.ออกมากลายเป็นให้เงินเดือน2งวด2สดต่อเดือนแทนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะผิดความคาดหวังไปสักนิดนึง